เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันเพิ่มเติมรวมถึงในเรื่องของฤกษ์งามยามดีนะครับก็มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพนะครับได้ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดสิงห์บุรีครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันมานมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับณนะบริเวณงานเทศกาลของดีต้นโพและมหกรรมโอท็อปเมืองสิงห์บุรีครั้งที่1ที่บริเวณตลาดนัดผ้านะครับตรงข้ามกับบริษัทขนส่งนะหรือบขส.สิงห์บุรีนะครับช่วงระยะเวลาที่จัดงานก็คือตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนะครับยาวจนถึงวันที่6กันยายน2558นี้นะครับโดยภายในงานจะได้มีการนำเอารูปหล่อเหมือนจำลองนะครับของหลวงปู่พระปรัตรอดนะครับหรือว่าหลวงปู่รอดแห่งวัดกลางพรหมนครซึ่งเป็นพระคู่สวดของพระพรหมนครราชาหรือว่าหลวงปู่ดีแห่งวัดแจ้งพรหมนครตำบลต้นโพนะครับซึ่งพระเดชพระคุณท่านเนี่ยก็เป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อจรัญทิฏฐโมนะครับเจ้าอาวาสวัดอัมพวันมาประดิษฐานให้คนได้สักการะบูชาในบริเวณงานด้วยนะครับและยังมีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปอันนี้สำคัญนะครับของดีท้องถิ่นนะระดับสุดยอดคัดมาทุกเจ้านะครับในทุกอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมกับรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านซึ่งหาดูได้ยากและที่สำคัญครับในกิจกรรมงานครั้งนี้เนี่ยจะมีเหล่าบรรดาศิลปินดารานะครับจากทางกันตนาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะงานนี้เที่ยวฟรีชมฟรีได้บุญกลับบ้านกันทุกคนครับนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับงานจะจัดจนถึงวันที่6กันยายน2558นี้ครับยังพอมีเวลาที่จะมาตอบคำถามกันเพิ่มเติมว่ากันเลยครับวันที่13พฤษภาคม13นะครับเวลา4ทุ่ม4ทุ่ม34พุธไม่ได้บอกวันมานะ13พฤษภาคม13ตรงกับวันพุธกลางคืนนะถ้าไม่ใช่วันพุธส่งเข้ามายืนยันคำถามนะครับอยากได้บ้านเมื่อไหร่หนี้หมดเมื่อไหร่เอาอย่างนี้ครับเกณฑ์ในเรื่องของความจริงในช่วงย่าง47เนี้ยนะมันก็มีโอกาสนะครับแต่ที่เห็นในดวงเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องและยิ่งถ้ามีภาระหนี้สินอยู่เกณฑ์มีไม่เทคก็ได้นะครับนะลองดูว่าจังหวะต่อไปถ้าเป็นช่วงย่าง49 48เนี่ยจะชัดกว่า1มีเกณฑ์ทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินสำเร็จนะ2มีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะฉะนั้นถ้าตอนนี้ยังไม่ไหวยังไม่พร้อมจริงๆรอในช่วงย่าง48ก็ได้อยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนแล้วดีหรือไม่ตอนนี้ขายอาหารอยู่ อาหารการกินระยะยาวดีอยู่แล้วในพื้นชะตาเพียงแต่ว่ามันไม่หวือหวานะครับฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาครับคืออย่างนี้ฟังให้ดีนะของคุณเนี่ยเมื่อสักครู่นอกจากสังฆทานยาแล้วปีนี้เนี่ยพยายามตักบาตรถวายเป็นพระด้วยอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงเหตุเพราะว่าปีนี้ที่คุณอยากจะเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าดาวอาชีพมันเสียนะเพราะดาวอาชีพมันเสียนะทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนคุณนัดอัญชสา24มกราคม18เวลา 3:36 เช้าเป็นศุกร์ขอบคุณฮะข้อมูลชัดเจนนะคุณยังเป็นคนวันพระรหัสสัปดีในทางโหราศาสตร์อยู่ปัจจุบันขายของบอกมาเลยว่าขายอะไรนะถามว่าเหมาะกับงานไหนบูชาพระอะไรนี่สินเยอะตอนนี้41นะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมจะเตือนใกล้เคียงกับช่วงเบรกก่อนหน้าเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยเลยวันเกิดไปแล้วหนักกว่านี้ซะด้วยซ้ำไปนะแล้วก็เหมือนกันนะไปทำบุญในเรื่องของพวกแสงสว่างน้ำมันตะเกียงนะในเรื่องของพวกซื้อธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟนะครับถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้พระศุกร์เสวยนะก็ให้ไปเช่าพระปางรำพึงนะครับอันนี้หาเช่ายากหน่อยเช่าจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ก็ได้นะนำไปให้พระสงฆ์ที่ท่านเคารพเริ่มใสศรัทธานะครับวัดที่เนื้อนาบุญดีๆก็ได้ให้ท่านปลุกเสกเบิกเนตรให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดถ้าขายของกินเน้นการแปรรูปชาบ
กวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งกวนหมักดองเนี่ยอันเนี้ยเด่นนะครับแล้วก็กลุ่มอาชีพอื่นมีหรือไม่อีกกลุ่มนึงนะก็พอได้ไม่ได้หวือหวานะพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับตอนนี้ถึงเวลากับในช่วงของอีเมลนะคุณปูนะที่บอกไว้ตั้งแต่เบรกที่1 นะครับก็คอยฟังคำตอบนะ20สิงหา16เวลา 11:25 นะครับถามในเรื่องของชีวิตครอบครัวเพิ่งผ่านวันเกิดนะเพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามานะครับปฏิทินของคุณเนี่ยเกิด 11:25 ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องถามในเรื่องของชีวิตครอบครัวเข้าย่าง43คือต้องบอกก่อนด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตนิกาลีได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูอันนี้พื้นดวงไม่ดีฉะนั้นเวลามีปัญหามันก็จะแบบอ่อนไหวง่ายนะช่วงปีนี้ก็ต้องพยายามประคับประคองหน่อยนะแต่ผมมั่นใจถ้าตั้งใจจริงๆผ่านได้นะครับเรื่องที่2จะเป็นห่วงเรื่องงานนะบอกว่าเตรียมตัวจะเปิดร้านจะเปิดได้ไหมคะเกณฑ์งานไม่ดีเกณฑ์งานมีปัญหาเลื่อนชะลอก็ได้จริงๆแล้วยังไม่อยากให้ลงทุนอะไรใหญ่ซะด้วยซ้ำไปในช่วงปีนี้นะครับของคุณปีนี้หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับในช่วงนี้พระเสาเสวยอายุอยู่ถึงย่าง50ก็ไปเช่าพระปรางนาคปลกนะบริกรรมคาถาทุกวันฮะโสมานกริฐาโทวันละ10จบนะเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าสนใจอยากจะทำอาชีพอะไรระบุเข้ามาให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าปีนี้จริงๆแล้วถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่อยากให้เปิดนะในแง่ของการทำธุรกิจครับขอบคุณสำหรับทุกคำถามขอบคุณสำหรับทุกสายที่พูดคุยกันในวันนี้นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลเรามีเวลาเหลือกันอยู่4นาทีไปกันไวนิดหนึ่งนะครับกันยายนเนี่ยค่อนข้างจะชุกมีหลายวันในช่วงต้นเดือนก็เริ่มกันที่วันอาทิตย์นี่เลยครับอาทิตย์ที่6แต่หลีกเลี่ยงในเรื่องการออกรถอัคคนิโรธตกในยวดยานที่เหลือดำเนินการได้นะครับ9:31ถึง10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่7กันยายนนะครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านอัคคนิโรธตกในพื้นแผ่นดินที่เหลือดำเนินการได้นะครับ15:31ถึง16:00แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่9กันยาครับวันนี้เฉพาะคนประกอบการมงคลนะเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้เพราะทางกาลโยกก็ยังเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่11หรือ11วันนี้ไม่ได้มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขอะไรเพราะมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดทั้งดีและไม่ดีประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้การอยากจะเข้าหาใครการประนีประนอมยอมความการขอความช่วยเหลือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การขอหยิบขอยืมแม้กระทั่งการทวงหนี้สินการสู่ขอมั่นหมายแต่งงานเพราะในช่วงเวลา 14:31 ถึง 15:00 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้นเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกซึ่งแปลว่าเลิกของผู้ขอนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดบอกไปแล้วแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12กันยายนวันลอยทำอะไรสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดดีทีเรียงหมอนวันนี้ส่งตัวคู่บ่าวสาวดีจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถและวันนี้ก็ไม่ควรออกรถด้วยนะครับที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ10:01ถึง10:30แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่16กันยายนครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคนะครับทางกาลโยกเป็นวันธงชัยแต่วันนี้เป็นกระทิงวันด้วยนะวันพุธขึ้น4ค่ําเลข4เหมือนกันก็เป็นวันแข็งทําอะไรรอบคอบระมัดระวังหลีกเลี่ยงการออกรถแล้ววันนี้อัคคนิโรธตกที่ภูเขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นที่เหลือดําเนินการได้นะครับทางกาลโยกก็ปีนี้วันพุธเป็นวันธงชัยนะ 8:01 ถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็ครบถ้วนกระบวนความคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะฮะสดๆจันทร์ถึงศุกร์8:30ถึง10:00และถ้าใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเรามานั่งดูดวงกันที่โต๊ะตัวนี้เลย
นะครับกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะครับกับการตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดที่โรงเรียนวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับขอเพียงแค่ท่านนำอุปกรณ์การกีฬาเข้ามาคนละอย่าง2อย่างเราจะร่วมกันไปมอบแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับโรงเรียนวัดพระเงินแห่งนี้นะ0851293697ครับสำหรับช่องทางในเรื่องของการสื่อสารก็อย่างที่ได้บอกกล่าวไปนะครับและถ้าใครอยากจะรับชมทุกรายการของทางสถานีนะครับก็เข้าไปติดตามได้ใน YouTube ครับ Miracle Channel วัก TV Thailand สุดท้ายท้ายที่สุดก่อนจะจากกันกับข้อคิดคติธรรมดีๆเหมือนเช่นเคยครับปัญหาเป็นเครื่องทดสอบความรู้ศัตรูเป็นเครื่องทดสอบกำลังผิดหวังเป็นเครื่องทดสอบจิตใจขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ